มาแล้วครับขบวนรถเร็วที่172นะครับวันนี้ล่าช้า170นาทีนะครับผลโค้งบ้านโป่งมาแล้วนะครับกำลังเข้าทางตรงนะครับมองไกลๆนี่เหมือนทำขบวนโดยฮิตาชินะครับเดี๋ยวต้องคอยดูใกล้ๆอีกทีนะครับว่าทำขบวนโดยอะไรนะครับผลโค้งบ้านโป่งมาแล้วนะครับกำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับสรุปแล้วเป็นหัวรถจักร GEA นะครับเมื่อกี้มันไกลมากนะครับแอดมองไม่ค่อยถนัดนะครับตอนนี้เห็นชัดแล้วนะครับ GEA นะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุไหงโกลกปลายทางกรุงเทพนะครับนะครับทำขบวนรถเร็วที่172นะครับวันนี้ล่าช้า170นาทีเลยนะครับมีขบวน261นะครับหลีกให้ที่ทาง2ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับด้านหน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ